สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับหลายคนสงสัยว่าปี2562ผ่านไปบัตรยังคงใช้ได้อยู่ไหมนะครับท่านก็สามารถเช็คโดยการโทรเข้าไปยัง call center นะครับ02109245นะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วก็มีเงินที่รูดซื้อสินค้านะครับ200 300ตามที่ทุกท่านเคยได้ก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับส่วนข้อมูลอัปเดตล่าสุดหรือว่าในอนาคตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็ทุกท่านก็สามารถกดติดตามกด Subscribe ช่องนี้ไว้นะครับผมจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจะรับข้อมูลจากส่วนกลางนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับก่อนที่จะนำมาออกให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะครับก็คือต้องตรวจสอบกันกองเรียบร้อยนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับข่าวสารข่าวลือเกี่ยวกับเงินพิเศษเงินปีใหม่เงินอะไร 3,000 ที่จะได้กันน่ะเงิน500อะไรที่ไปดูข่าวลือต่างๆมานะซึ่งมันไม่จริงนะครับสรุปแล้วก็คือยังได้ค่ารูดซื้อสินค้า200 300เท่านั้นนะครับเหมือนเดิมค่าน้ำค่าไฟนะครับช่วยเหลือเหมือนเดิมตามที่ท่านเคยได้เหมือนเดือนที่ผ่านมานะครับไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมาสรุปนะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าเดือนมกราเนี่ยมีอะไรที่ได้บ้างนะครับและสิ่งที่แตกต่างจากเดือนที่แล้วมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับเงินปีใหม่500 3,000 ไม่เป็นความจริงนะครับสรุปมาแล้วนะครับข่าวชัวร์ๆนะครับไม่มีใครได้แน่นอนอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับในส่วนของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคนไหนที่มีบัตรนะครับก็จะมีรายละเอียดในการรับความช่วยเหลือดังนี้นะครับเริ่มแจกตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับพ่อแม่พี่น้องก็สามารถโทรเช็คเองได้เลยนะครับ02109235นะครับยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอายัดบาร์โกด1สิทธิประโยชน์ของบาร์โกด2ตรวจสอบยอดวงเงินคงเหลือกด3บริจาคกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์กด1ส่วนลดร้านค้าโครงการธงฟ้าประชารัฐกด2ค่าก๊าซหุงกระบอกกรุณากดหมายเลขหน้าบัตรสวัสดิการ16หลักหรือหมายเลขบัตรประชาชน13หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมท่านต้องการทำรายการกับเลขบัตรลงท้ายด้วย2 5กรุณากดรหัส ATM คู่บัตร6หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวงเงินสิทธิท่านได้รับจำนวน300บาทวงเงินคงเหลือที่ใช้ได้จำนวน300บาท3759ยอดเงินคงเหลือ0บาทฟังข้อความอีกครั้งกดเครื่องหมายดอกจันกลับสู่เมนูก่อนหน้ากดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลับสู่เมนูหลักกด9ติดต่อเจ้าหน้าที่และคนไหนที่กำลังจะไปสมัครใหม่นะครับรอลุ้นจากรัฐบาลว่าจะประกาศนะครับความพร้อมในการเปิดรับสมัครล็อตใหม่ในวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คนที่ยังถือบัตรอยู่นะครับก็สามารถเช็คสิทธิ์ได้เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ในการเช็คสิทธิ์นะครับผ่านเว็บไซต์นะครับคนแก่หรือว่าผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตก็สามารถให้ลูกหลานท่านเช็คให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เช็คเว็บไซต์สิทธิ์ของท่านนะครับเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าเราเข้าถึงข้อมูลนะครับเราได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนะครับโอเคไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับในวันที่1จะได้อะไรบ้างนะครับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับ 200-300 บาทต่อเดือนก็คงได้อยู่เหมือนเดิมนะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับวงเงินนี้นะครับก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะครับผู้มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปีนะครับจะมีสิทธิ์รูดซื้อสินค้าได้300บาทส่วนผู้ที่มีรายได้
กิน 30,000 บาทต่อปีนะครับสามารถรูดซื้อสินค้าได้200บาทนะครับที่ร้านธงฟ้าที่ท่านเคยรูดซื้อสินค้าได้ตามปกติเช่นเดิมนะครับอันนี้คือมกราคม2563นะครับอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดแล้วนะครับแล้วก็ค่าเดินทางนะครับรถโดยสารสาธารณะแบ่งเป็นรถเมล์รถไฟฟ้าลอฟอร์มอลและ BTS 500บาทนะครับส่วนบขส500บาทและรถไฟ500บาทนะครับต่อคนต่อเดือนนะครับแล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงนะครับเงินช่วยเหลือเหล่านี้นะครับหมายเหตุนะครับถ้าเกิน500บาทนะครับท่านจะต้องออกค่าโดยสารเพิ่มเติมในส่วนที่เกินเองนะครับแล้วก็ในวันที่18นะครับเงินค่าช่วยเหลือนะครับค่าครองชีพนะครับค่าน้ำนั่นเองนะครับ100บาทเหมือนเดิมนะครับใครที่ลงทะเบียนผ่านการประปานะครับได้รับการรับรองว่าลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับเอาง่ายๆก็คือคนไหนที่เคยได้นะครับก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับค่าน้ำที่ใช้ไม่เกิน100บาทต่อเดือนนะครับก็คือคนที่ลงทะเบียนนะครับกับการประปานะครับเรียบร้อยตั้งแต่2562กันยายนถึง2563กันยายนระยะเวลา11เดือนนะครับแล้วก็วันที่18ก่อนหน้านี้ก็คือค่าน้ำนะครับแล้วก็ค่าไฟนะครับคนไหนที่เคยได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนนะครับต่อเดือนนะครับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะและต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับระยะเวลาก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ถึงเดือนกันยายน2563ระยะเวลา11เดือนนะครับยืดอายุต่อไปอีกนะครับจนถึงเดือนกันยายน2563นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้ใต้ลิงก์ YouTube นี้นะครับในช่องคอมเมนต์นะท่านก็สามารถไปลงเพิ่มเติมได้สำหรับคนไหนที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับสามารถไปลงทะเบียนเพิ่มเติมได้นะครับและเงินคืนภาษีนะครับหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับเกี่ยวกับเงินคืนภาษีเนี่ยมันไม่ใช่ได้ง่ายๆนะเงินคืนภาษีท่านจะต้องเสียเงินเป็นหมื่นนะครับเพื่อที่จะได้เงินภาษีคืน500บาทนะครับซึ่งรัฐบาลก็คืนให้ตามจริงนะครับก็คือเราใช้จ่ายผ่านบัตรนะครับทุกเดือนนั่นแหละก็ไปซื้อของซื้อสินค้าที่มันไม่มีภาษีเช่นสินค้าควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันข้าวสารเนื้อสดเนื้ออะไรพวกนี้ที่มันเป็นอาหารที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตพวกนี้จะยกเว้นการเสียภาษีอยู่แล้วก็คือถึงแม้เราจะไปซื้อเยอะเท่าไหร่เราก็ไม่ได้เงินคืนในส่วนนี้นะครับเพราะว่าเขาลดมาให้แล้วนะสินค้าพวกนี้ถ้าเกิดรัฐบาลไม่ควบคุมมันก็จะแพงเกินชนเพดานซึ่งคนจนๆก็เข้าไม่ถึงดังนั้นสินค้าพวกนี้จึงเป็นสินค้าจำเป็นนะครับต่อการดำรงชีวิตเขาก็เลยยกเว้นภาษีมานะครับพวกผักพวกอะไรของสดทั้งหลายแหล่นะครับส่วนสินค้าที่ไม่ได้อยู่การควบคุมของรัฐบาลก็คือสินค้าทั่วไปนะครับพวกเหล่านั้นจะต้องเสียภาษีนะครับก็คือถ้าเราไปซื้อสินค้าพวกนั้นนะครับเขาก็เก็บภาษีใช่ไหมเอามาคืนให้เราอะนะครับทุกวันที่15ของเดือนถัดไปนะครับที่บอกว่าได้500เนี่ยบางคนยังไม่ได้อ่านข้อความคือยังดูรายละเอียดยังไม่เข้าใจเลยนะครับก็ไปเหมารวมว่าจะต้องได้500นะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าสมมุติว่าเราซื้อสินค้านะครับผ่านบัตรคนจนน่ะตามร้านธงฟ้าปกตินี่แหละ100บาทนะครับจะได้คืนภาษี 5% ในวันที่15ของเดือนถัดไปก็คือ5บาท 5% ของ100ก็คือ5บาทแต่ท่านไปซื้อเนี่ย
คงไม่มีใครไปสังเกตหรอกว่าอันนี้เป็นสินค้าที่ยกเว้นภาษีหรือเปล่าเป็นสินค้าที่เสียภาษีหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยไม่มีใครไปสนใจนะครับก็เลยเข้าใจผิดว่าทุกวันที่15ท่านจะต้องได้500อันนี้ทำความเข้าใจด้วยนะครับอันนี้อธิบายให้ฟังเพราะว่าเห็นคอมเมนต์ต่างๆก็คือยังดูข่าวสารยังไม่จบยังไม่ละเอียดแต่ว่าไปโวยวายด่ากันในแชทอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะมากมายโอเคเดี๋ยวจะขึ้นภาพประกอบให้นะครับสำหรับเงินคืนภาษีประมาณนี้นะครับแล้วก็คนจนไม่จริงนะครับนายอุตตมสวนายนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560นะครับจนปัจจุบันมีผู้ถือบัตรมากกว่า14ล้านคนนะครับสรุปข้อมูลล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ 14.6 ล้านนะครับซึ่งเชื่อว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนหนึ่งน่าจะมีศักยภาพในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นนะครับพ้นจากเส้นความยากจนจึงจำเป็นต้องมีการปรับฐานข้อมูลนะครับโดยปรับปรุงรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เสียใหม่ขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาด้วยเป็นรายครัวเรือนนะครับเพราะบางคนอาจได้รับสิทธิ์อาจจะมีรายได้ไม่มากแต่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ดีก็ไม่ควรได้รับสิทธิ์และรัฐบาลจะเปิดให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ในต้นปีหน้าก็คือต้นปี2563นะครับก็คือในเดือนมกราคมนั่นเองนะครับแต่ยังไม่ได้ระบุวันมานะครับคนไหนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็สามารถเตรียมลงทะเบียนรอบใหม่ได้นะครับเดี๋ยวทางช่องเราจะมีการนำข่าวสารมาแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปนะครับเตรียมเปิดลงทะเบียนนะครับคนจนรอบใหม่นะครับในเดือนมกรานะครับอันนี้ก็คือเตรียมนี่คือยังไม่ได้เริ่มนะครับก็คือเตรียมนะครับแต่ว่าจะมีการประกาศเป็นวันที่ออกมาวันไหนเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบนะครับข้อเสนอนะครับเบื้องต้นที่นำรายได้ครอบครัวมาใช้เป็นเกณฑ์นะครับก็คือรายได้รวมกันกับรายได้แยกกันนะครับที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับส่วนข้อมูลบัตรเครดิตนะครับรถยนต์นะครับยังไม่นำมาพิจารณานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยออกข่าวมาแล้วก็มีการคอมเมนต์นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากนำรายได้ครอบครัวมาประเมินทำให้ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการหายไปส่วนหนึ่งขณะเดียวกันนะครับพร้อมเปิดให้คนใหม่เข้ามาลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับการลงทะเบียนบัตรคนจนเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันที่24ธันวาคม62แต่ไม่ทันนะครับคือมีการเตรียมการไว้แล้วนะครับแต่ว่าเข้าที่ประชุมไม่ทันนะครับเพราะต้องปรับแก้ไขประเด็นบางอย่างเช่นเรื่องการคิดรายได้ครัวเรือนไม่ตรงกันนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เกณฑ์ดังกล่าวไปดึงคนเข้ามารับบัตรมากขึ้นนะครับเพราะจุดประสงค์คือคนที่ได้รับบัตรต้องจนจริงๆและอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยนะครับหากมีรายได้ของครอบครัวปีละ1ล้านก็ไม่ควรได้รับบัตรทั้งครอบครัวนะครับนายอุตมะกล่าวนะครับซึ่งสรุปข่าวนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในรอบสิ้นปีนะครับจนถึงเดือนมกราคมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดในการรับสมัครคนใหม่เข้ามาเดี๋ยวทางช่องเราจะรีบนำมาบอกคุณผู้ชมนะครับถ้าหน่วยงานส่วนกลางออกข่าวออกมาแล้วนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ